ชีวิตมันไม่แน่นอนมันกล่องของขวัญไม่รู้ข้างในแต่ฉันก็ชอบอย่างนี้และตื่นเต้นทุกที่เธอรู้ไหมขอแค่ใช้ชีวิตให้สนุกทุกวันใช้ชีวิตให้คุ้มให้มันใหม่หนึ่งเสียใจวันนี้เราได้หัวเราะเต็มที่หรือไม่และมีความสุขแค่ไหนลองถามหัวใจมันรื่นรมโลกมันกลมก็กลิ้งกันไปชีวิตก็สั้นแค่นี้เราควรจะใช้มันยังไงมีความสุขมันง่ายนิดเดียวแล้วจะไปคิดมากทำไมอยู่ข้างในหัวใจเราเองเฮ้ยหนาวมากหนาวมากพอแล้วเพียรนานหนาวมากตาแล้วครับเป็นท่าวิ่งแล้วครับไปเรามีการพูดคุยกันประมาณ5โมงเย็นนะครับว่าว่าแม่ของสุขาก็ถือว่าผมจริงอ่ะ5โมงทางตัวราชนิกายอยู่นี่ได้ยินว่าเธอเห็นแล้วไม่ว่าไม่ว่ามันจะดีจะร้ายยังไงหากยังมีมุมหนึ่งให้เราสบายใจก็ไม่หวั่นไหวก็มันดีกว่าไหม yeah. ขอแค่ใช้ชีวิตให้สนุกทุกวันใช้ชีวิตให้คุ้มให้มันไม่นึกเสียใจวันนี้เราได้หัวเราะเต็มที่หรือไม่และมีความสุขแค่ไหนเพราะชีวิตของฉันยังสนุกทุกวันมีเรื่องที่ไม่คาดฝันให้เจออีกมากมายได้ยิ้มและได้หัวเราะเต็มที่ทุกวันยังจะต้องการ